เรายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องหมูปิ้ง001กับอีกเส้นเคยเนาะทุกคนในมื้อนี้เฮามาอยู่กับฮีโร่ที่อึดทึกทนดุดันบ่เกรงใจไผเนาะทุกคนนั่นก็คือกร็อกของเฮานั่นเองเซตเอ็มเบรมก็จะจัดเป็นประมาณนี้เนาะอัพแลนด์ไว้3ไฮบริดลีเจนไว้3แล้วก็อัพเป็นลบผู้ดาวเราจะมาอธิบายว่าเป็นอย่างคืออัพเป็นจังซี่ตอนนี้เฮาเข้าไปเบิ่งในเกมก่อนตอนเริ่มมากร็อกของเฮาก็จะบล็อกคลิปกันเลยเนาะทุกคนการอัพสกิลการ์เดียนแบเรียร์มาเป็นการตั้งกำแพงแล้วก็สามารถขวางทางได้ก็คือเฮาจะขวางทางคลิปให้ในคลิปมันซนกันซ่าแล้วเมจอีกฝั่งก็จะเคลียร์คลิปยากเนาะทุกคนเฮ็ดให้เมจเขาเคลียร์คลิปยากแล้วมันจะขึ้นเลเวล2ได้ซ่าเมจเขาจะบ่สามารถไปแกล้งเลนอื่นได้ครีปมันตกอยู่หน้าป้อมเฮาเนาะเห็นบ่เอาอีกแล้วตั้งป่วนแห่งขนาดแล้วตอนนี้เอาดัสของเฮาได้รับความเดือดร้อนกันเลยเอิ้นก๊อกเฮามาซวยก่อนเลยแน่นอนว่าตำแหน่งโรมมิ่งก็ต้องซวยจังเกิลเลอร์เป็นเรื่องปกติเนาะแล้วตอนนี้ก๊อกของอัพเลเวล2มาอัพเป็นสกิล1 Power of Nature มาปาดแฟนนี้เจ็บเติบแล้วฟังสกิล2 Guardian Barrier ไปเป็น5เล่ที่ปิดเฟิร์สสวัดไปได้เนาะทุกคนจุดหนึ่งของก๊อกก็คือจะเป็นการชาร์จสกิลปาไว้เมื่อเฮาปล่อยไม่สร้างดาเมจแล้วก็สโลว์ศัตรู 40% เป็นเวลา2วิแล้วตอนนี้ด้วยความที่คู่ดาวมันน้อยเนาะมาไล่ชาร์จไซริเดียเบิ่งชาร์จเลยกับนั่นแหละมันมีสโลว์ 40% นะไล่ตีไล่เก็บคิวลิเลียไปจนได้เนาะทุกคนเป็นการใช้ประโยชน์ฮีโร่ต้นเกมยังคุ้มเนาะแล้วตอนนี้ชาร์จสกิล1มาเพราะว่าความลับของสกิล1เมื่อเฮายืนอยู่ใกล้กับแพงเวลาที่เฮาชาร์จเฮาจะเป็นอมตะจาก CC เนาะเวลาเข้าไฟเฮาจะบ่ค่อยถือสตันนั่นเองจังหวะนี้ก็คือแพสซีฟของกร็อกนั้นถือว่าจักอยู่ในระดับที่ว่าโกงเลยเนาะเวลาที่เฮาอยู่ใกล้กับแพงหรือว่าอยู่ใกล้ป้อมเฮาจะได้รับความไวในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอีก 10% แล้วก็เกาะกันเวทกายภาพแถมยังได้รับการฟื้นฟูเลือดไวขึ้นอีกล้มคล้ายๆแบบไอเทมเกาะฟรีๆไอเทมหนึ่งเลยนะเราถึงสรรพคุณกร็อกหลายเกินไปแล้วมาเบิ่งไฟงามๆจังหวะนี้เลยนี่กร็อกของเฮาใส่การ์เดียนแบเรียร์ในการขวางทางก่อนละยางอ้อมาในไฟเต่าจังหวะนี้เฮ็ดจังได๋ชาร์จสกิลหนึ่งมันไวโอชาร์จมาต่ำมาสตั้น3ตัวให้เอาดัสสามารถลาดเต่าไปจนได้แล้วแฟนนี้บ่พอใจแล้วเข้ามาปาดโอ้โหจังหวะนี้เบิ่งหนังอินเดียหลายเกินไปเข้ามา1ต่อ4จังซี่บ่แน่นอนว่าบ่รอดแฟนนี้เฮาเบิ่งจังหวะการแกล้งงามๆด้วยอันติของกร็อกนั้นเลยไวโอชาร์จอันตีของก๊อกปิดการพุ่งไปทั้งหน้าอะไรกันยกศัตรูถ้าต่ำฝ่ามันจะเกิดการระเบิดขึ้นแบบนี้อะไรกันสตันกันอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเฮ็ดให้มีอายสามารถเก็บคิวหวานๆไปได้เลยในไฟนี้ของเฮาหากกลับมาจากเลนเทิงอะไรกันเกิดการไฟกันอยู่ที่เลนลุ่มกันอีกแล้วนะทุกคนแล้วเบิ่งจังหวะนี้ดีๆตั้งกำแพงบล็อกแฟนนี้โอ้โหแล้วก็ยังเป็นก๊อกที่ยังโซนไว้อยู่ทั้งหน้านะเพราะว่าตัวเองหนามีพาสซีฟแบบเป็นไอเทมก๊อกฟรีๆไอเทมหนึ่งเลยโอ้โหและนี่เบิ่งเซเวอร์เผลอลั่นอันติใส่ตอนก๊อกกำลังกดสกิล Power of Nature เนาะยกโบขึ้นทำมาเบิ่งจังหวะการใช้ไวโอชาร์จงามๆจังหวะนี้อีกแล้วสตันไป2ตัวโอ้โหให้ในทีมอีกฟังกำลังซิมาเอาเตานี่สตันไปในระยะเวลา 1.8 วินาทีเห็นผลเลยแต่ว่าต้องต่ำให้ถึงกำแพงเด้ต่ำบนถือกำแพงก็ต้องต่ำให้ถือคนแหละแล้วมาเบิ่งจังหวะเลนเทิงเนี่ยใส่สกิลการ์เดียนแบเรียเพื่อบล็อกทางไว้ศัตรูมากัดป้อมเนาะเฮ้ยว่าสกิลการ์เดียนแบเรียของกร็อกนี่สามารถใส่ได้หลายสถานการณ์ลองเอาไปปรับใส่กันเบิ่งว่านี่กร็อกบอกให้ถอยแต่มีอาบอถอยเนาะมั่นใจตัวเองเลยยืนสู้เลยเปิดอินสไปร์ยืนสู้กร็อกก็ต้องมาช่วยประคองกันหน่อยนึงช่วยประคองไว้มีอาลบเนาะทุกคนตอนนี้พยายามที่จะมายึดป้อมเลนกลางกันเนาะทุกคนแล้วแฟนนี้ก็คือบ่ยอมเข้ามาปั่นเพื่อไล่แขกกันแต่ว่าตอนนี้ก๊อกของเฮาใส่อันติโซนแฟนนี้ไปแล้วเก็บคิวแฟนนี้ไปได้เป็นแท่งตัวนึงที่ว่าดาเมจค่อนข้างที่จะนักเนาะตัวนี้ใครอยากลองไปเล่นก็ลองเล่นเบิ่งแล้วว่าเบิ่งจังหวะลากบัฟงามๆจังหวะนี้โอ้โหเฮ็ดให้บัฟแบบแลดออกจากแคมป์ตัวเองเลยแต่ว่าเบิ่งว่าเอาได้ค่อนข้างที่จะห่าวเนาะก๊อกของเฮาอันติยังบ่พร้อมสวยมูบ่ได้คือกันบอกเลยว่าจะต้องได้ปล่อยเรียบร้อยเนาะเอาดาสถูกปิดคิวไปแล้วก๊อกของเฮาจังหวะนี้ต้องถอยออกมาแต่ว่ายางผิดเก้าไปจังหวะนึงตัวเองกลายเป็นคนที่สวยเองแล้วจะตกรถแต่ว่าตอนนี้รู้สึกโตว่าอันตรายกันเลยฟิกเกอร์กันออกมาก่อนกำแพงตั้งตันไปอีกว่าอันนี้ว่าจะไปสวยมูที่เลียนเทิงแต่ว่าไปบ่ทันแล้วเกือบลิเลียเห็นวิชั่นยางผ่านน้อยนึงหูโตว่าบ่ปลอดภัยก็ต้องหีบถอยออกมาแล้วกำแพงตั้งตันแล้วชาร์จสกิลหนึ่งเพราะว่าเนเจอร์มาเห็นบ่เห็นให้ตัวเองบ่ถึงสตันแต่ว่าหวานๆบ่ยอมแล้วเข้ามาจังหวะนี้เลิกก็คือตายเองเนาะไอ้นี่แนะนำก็คือบ่ให้ไฟเนาะเพราะว่าสกิลของเฮาบ่พร้อมเฮาสาก็ใส่ว่าเออชาร์จขาหวานๆไปแล้วตอนนี้หลังจากตัวเองบ่พร้อมก็เลยเป็นการฆ่าตัวตายไปเลยอ่ะเบิ่งจังหวะการบล็อกคลิปของกร็อกกันนี้แล้วนะทุกคนนี่แหละใส่พอดีจังหวะคลิปเกิดคลิป3เลนบ่อยางออกเลนเลยมาเจ๊ให้เลนของเฮาก็คือไปซ่าแล้วคลิปมันจะสแต็กกันเป็น2เวฟได้สินะว่านี่เบิ่งแมปเห็นว่ามีอาของเฮาถูกฆ่าอยู่ที่เลนลุ่มแล้วล้มหายโตพาเอาดัสมาซับหัวลิเลียแตกไปเลยเนาะทุกคนให้สามารถยึดป้อมลุ่มเลยกับแก้แค้นให้มีอาได้เลยว่าในการดันป้อมกับควรที่จะใช้การ์เดียนแบเรียร์ในการบล็อกทางไว้ในเนาะทุกคนถึงจะบุ้งศัตรูก็ตามถ้าศัตรูมากับบล็อกเป็นแบบนี้แหละมีแต่หวานทีผ่านออกมาได้แล้วหวานไล่ตีมาจังหวะนี้จะซ้ำห้อยหรือบ่ฮาเล่โดดใส่แต่ว่าหวานยังโชคดีที่ยังใช้สกิลอัลติเมทขึ้นมาได้
บินได้รอดจากการไฟข้างนี้ไปได้เอาดัสตอนนี้ค่อนข้างที่จะเลิกแต่ว่าก๊อกของเฮาท่าครับอยู่ที่ทั้งหลังแล้วเข้ามาเอาชานยกไปส่งตัวและไซกาเดียนเบเดียในการตันวันหวานแล้วก็จอนสันในฮาเล่เก็บทริปเปิลคิวกันไปเลยแล้วตอนนี้แฟนนี้เข้ามาแต่ว่าเข้ามาซ่าแล้วถึงมีอะไรยิงเก็บคิวไปเนาะทุกคนโอ้จังหวะนี้ต้องได้ย่องจอนสันเลยในการเปิดไฟจอนสันเข้ามาแล้วกล็อกไวโอชาร์ดเข้ามาโอ้โหถือว่าช่วยฮาเล่ไว้บ่ทันแต่ว่ามีอาร์ตอนนี้ยืนสูบจอนสันมีกอสะท้อนเฮ็ดให้มีอาร์ตายไปเองพวกเบิ่งไอเทมตอน11นาทีกันกล็อกของเฮาได้มีเรเดียนอาร์เมอร์แล้วก็ดอมิเนียนไอซ์และกำลังจะขึ้นเป็นแอนตี้คิราสนะทุกคนมาจังหวะนี้ตอนนี้หลอดเกิดกันแล้วเป็นวันวานที่เข้ามาคนเดียวและเข้ามาเลือกถึงกล็อกไวโอชาร์ดต่ำส่วนไปแล้วตอนนี้จอนสันเข้ามาต่ำและเซเบอร์ยกทางด้านของกล็อกขึ้นมากล็อกเห็นว่ามูตายแล้วตอนนี้ฟิกเกอร์ถอยกันออกมาแล้วไฟนี่จะรอดหรือบอรู้สึกว่ามันจะมีฮาเล่เข้ามาหับและตั้งกำแพงและถอยกดลมคอนซิลออกไปรีเลือดกันก่อนแต่ตอนนี้กล็อกของเฮารีเลือดกลับมาหน่อยนึงเป็นเอาดัสที่ยังอยู่เข้ามาเอาดัสพยายามที่จะไปซับรีเลียแต่ว่าถึงรีเลียใครเนาะกล็อกของเฮากับมูจะสวยตอนนี้ไฟค่อนข้างที่จะเสียเปรียบแต่ว่ากล็อกของเฮาแลนออกมาแล้วจุกลบสกิลของรีเลียไปได้แฟนนี้เห็นกล็อกเลือดหน่อยสงสัยจะบ่ยอมเนาะเข้ามาปาดเอาทั้งในป้อมกันเลยในช็อตนี้มีอาค่อนข้างที่จะดันเลิกเนาะและไปคนเดียวเองกล็อกของเฮาจำเป็นต้องได้ไปซวยมีอาเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นการพลิกเกมเลยก็ได้แล้วกล็อกของเฮากดลมคอนซีลมาตอนนี้วันวานกำลังโดดไปหามีอาแต่ว่ากล็อกของเฮาไวโอชาร์ดต่ำมาแล้วซวยฮับดาเมจของจอนสันไปมาบทันมีอาแตกไปแล้วเนาะทุกคนแล้วเซเบอร์เข้ามายกฮาเลสเป็นจังหวะนี้ต้องได้หีบถอยเนาะตอนนี้กล็อกของเขาเห็นจอร์นสันสตาร์โหลดออกมาพยายามเดาทางจะมาแล้วไส้นี่แหละการเดียนเบเรียในการบล็อกทางระเบิดลดไปได้แล้วเขามาเบิ่งไฟปิดเกียบงามๆด้วยกล็อกคนนี้กันเนาะกล็อกยางเข้ามากดสกิลหนึ่ง power of nature เปิดป่ามาแล้วเซเบอร์โอ้โหยกโบขึ้นกันอีกแล้วจังหวะแนวนี้กล็อกของเขาฟิกเกอร์เข้ามาอันตีต่ำเข้ามาแต่ว่าอันตีถึงจะอันตีโบงามแต่ก็ไส้การเดียนเบเรียในการบล็อกทางอิวจงเข้ามาโอ้โหตันทางกันได้หมดเลยตอนนี้กล้องของเฮาเสียเกาะอิมมอร์ทอลไปแฟนนี้มองเสื้อบ่ถือแล้วอันตีเข้ามาหากล็อกแต่ว่ากล้องของเฮานั้นยังบ่ตายแล้วไซการเดียนแบเรียนกันบล็อกทางบ่ให้เซเบอร์เข้ามาอีกแล้วชัตดาวน์เป็นมีอาร์ดับเบิ้ลคิวกันไปเลยเนาะทุกคนรูปไฟนี่ก็คือล้มกันไป4ตัวเหลือแต่เซเบอร์ตัวเดียวที่ยังรอดอยู่มีอาร์บอกจบบ้านเลยคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วอยากให้เป็นฮีโร่ตัวใดก็ลองคอมเมนต์กันมาผลสรุปของแมตช์นี้ก็คือเป็นก๊อกที่ได้ MVP เนาะทุกคนใครที่ว่ามักอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กันหน่อยเด้อคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นนี่แกจะฮอต 1,000 ซับสไครเบอร์ล่ะเดี๋ยวฮอต 1,000 ซับสไครเบอร์เขาจะไปเฮ็ด Q&A ให้เนาะทุกคน